สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นหมายถึงอะไรนะครับวัยรุ่นก็หมายถึงวัยที่มีระยะที่เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กนะครับไปสู่วัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะมีอายุระหว่าง10ถึง19ปีนะครับในวัยของเราเนี่ยแหละครับที่เรียกว่าวัยรุ่นนะครับแล้วทั้งหญิงและชายเลยนะครับคําจํากัดความคําว่าวัยรุ่นนะครับก็คือหมายถึงช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาในร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ว่าวัยรุ่นนะครับแต่ละช่วงเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันนะครับโอเคครับเรามาดูพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับแล้วก็สติปัญญาต่อมานะครับปัจจัยที่มีผลกระทบผลกระทบก็คือผลที่มากระทบต่อการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาทางด้านร่างกายและก็จิตใจด้วยนะครับสังคมหมายถึงการที่สังคมรอบๆแล้วก็สติปัญญานะครับการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาทีนี้มันจะมีปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกความหมายของปัจจัยภายในและภายนอกคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเรามาดูกันนะครับพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับจะเป็นวัยที่ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่จะเปลี่ยนเป็น3ช่วงนะครับจะมี3แบบก็คือวัยแรกรุ่นวัยรุ่นตอนกลางนะครับแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายทีนี้เรามาดูตัวเลขนะครับว่าวัยแรกรุ่นเนี่ยคือช่วงอายุ10ถึง14นะครับดูนี้นะครับเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทุกระบบเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อใจเรานะครับแล้วก็อารมณ์ด้วยแล้วก็จะมีอารมณ์ที่จะหงุดหงิดแล้วก็แปรปรวนแปรปรวนก็หมายความว่าอารมณ์ไม่นิ่งนะครับอารมณ์ร้อนหุนหันพลันแล่นนะครับต่อมาครับวัยรุ่นตอนกลางนะครับวัยรุ่นตอนกลางเนี่ยนะครับก็คือช่วงอายุ14ถึง16ปีนะครับเป็นช่วงที่มีวัยรุ่นเนี่ยยอมรับสภาพร่างกายได้แล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะครับก็จะมุ่งค้นหาความชอบเช่นบางคนอาจจะชอบศิลปินแนวดนตรีต่างกันนะครับบางคนอาจจะชอบร็อกบางคนอาจจะชอบเกาหลีบางคนอาจจะชอบแนวสากลเป็นแนวภาษาต่างประเทศไปเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับว่าถ้าเราอยู่กับกลุ่มไหนนานๆอยู่กับกลุ่มไหนอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันเราก็จะอยู่กับกลุ่มนั้นนะครับบางคนชอบเพลงแนวสไตล์เคป๊อปนะฮะเกาหลีก็จะอยู่กับเพื่อนที่ชอบฟังแนวเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาความเป็นตัวเองด้วยต่อมานะครับวัยรุ่นตอนปลายนะครับรุ่นตอนปลายเนี่ยก็คืออายุ16ถึง19แล้วนะครับอาจจะอยู่ช่วงปี1นะครับเพราะว่าเราอยู่ม .6 เนี่ยจะอายุประมาณ18นะครับขึ้นปี1ปุ๊บมหาลัยเนี่ยอายุ19นะฮะก็คือวัยรุ่นตอนปลายแล้วนะครับมีคนถามว่าอ่ะวัยรุ่นเนี่ยถึงอายุเท่าไหร่นะครับก็คือ19ปีนั่นเองก็คือวัยรุ่นตอนปลายนั่นเองนะฮะเป็นช่วงที่โตเต็มที่แล้วนะครับเติบโตสมบูรณ์นะครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่หยุดสูงก็ได้บางคนอาจจะหยุดสูงตอนอายุ20 22 23อย่างครูเนี่ยฮะก็จะมาสูงช่วงตอนมหาลัยชักปี3ปี2นะครับแต่ตอนที่ม4เนี่ยตัวเล็กสุดในห้องเลยนะครับสูงประมาณ150 160นิดๆนะครับก็จะเติบโตในแล้วแต่นะครับว่าฮอร์โมนไปทางแนวไหนนะครับมองเห็นความสามารถของตนเองก็มองเห็นความว่าตัวเองว่ามีความสามารถด้านอะไรเก่งด้านอะไรนะครับแล้วก็พัฒนา
นะครับชอบอะไรแล้วก็พัฒนาต่อเป็นอาชีพบางคนชอบซ่อมรถนะครับบางคนชอบถ่ายภาพก็ไปเรียนในสาขาที่เราชอบนะครับบางคนชอบอยากเป็นข้าราชการนะครับตำรวจทหารอย่างนี้นะครับก็สามารถตั้งใจไปสอบแล้วก็ประกอบอาชีพที่เหมาะสมที่ถูกต้องต่อไปนะครับเรามาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายร่างกายคือภายนอกเนี่ยและก็ภายในด้วยนะครับร่างกายคือตัวเรานะครับส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักนะครับส่วนสูงก็คืออะไรครับความสูงนะจากพื้นล่างสุดไปบนสุดนะครับวัยรุ่นก็จะมีการเติบโตทั้งร่างกายที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทั้งส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักนะครับแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยส่วนสูงจะเร็วกว่าการเพิ่มของน้ำหนักนะครับก็เลยทำให้ดูผอมนะครับในช่วงอายุเท่าไหร่ครับ10ถึง13ปีนะครับจะมีการอัตราการเพิ่มของส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักดังต่อไปนี้นะครับส่วนสูงเพศชายนะครับประมาณ 6-8 เซนติเมตรต่อปีก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการกินด้วยนะครับหมายถึงว่าการที่เรารับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะครับแล้วทานนมนะครับนมจืดนะครับแล้วก็การออกกำลังกายนะครับการว่ายน้ำการวิ่งนะครับถ้าเรียนบวกกับตรงนี้ไปก็จะทำให้มีอัตราการที่เพิ่มส่วนสูงขึ้นนะครับเพศหญิงนะครับ 5-6 เซนนะครับต่อปีจะน้อยกว่าผู้ชายนิดนึงนะครับส่วนน้ำหนักนะครับเช่นเดียวกัน 5-6 กิโลกรัมต่อปีแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยการรับประทานอาหารการออกกำลังกายถ้าเรียนทานเยอะน้ำหนักก็ขึ้นเยอะกว่า 5-6 กิโลกรัมต่อปีแน่นอนนะครับและถ้าเรียนไม่ออกกำลังกายนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยนะฮะว่าด้านพันธุกรรมก็คือด้านอาจจะเป็นผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ของเรานะครับสูงนะครับเราก็จะสูงโดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ไม่ต้องรับประทานไม่ต้องดื่มนมก็ได้นะครับน้ำหนักนะครับเพศชายก็ 5-6 กิโลกรัมต่อปีแล้วก็เพศหญิง 4-5 กิโลกรัมต่อปีนะครับนี่คือกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงนะครับก็คือการเจริญเติบโตน้ำหนักเกณฑ์ส่วนสูงของเพศชายอันนี้ก็คือจะดูว่าเราอ้วนเริ่มอ้วนหรือว่าท้วมสมส่วนหรือว่าค่อนข้างผอมแล้วก็ผอมนะครับสมมติว่าดูตามนี้ครับคู่คิมน้ำหนัก55วงไว้ก่อนแล้วก็สูงเท่าไหร่ดีครับ165ก็ได้แล้วเราโยงเส้นมาประจบกันวิ่งเข้าหากันนะครับคู่คิมก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับที่คูวงกลมให้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ไหนครับเราจะดูตามสีนะฮะสมส่วนนะครับนี่คือการเปรียบเทียบกราฟง่ายๆของเรานะครับสมส่วนอะไรนี้นี่คือวิธีการอ่านกราฟนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับครูก็สาธิตไปแล้วนะครับเรามาทบทวนนะครับก็ดูส่วนสูงตามแนวนอนนะครับแล้วก็ว่าอยู่จุดไหนแล้วก็ไล่ขึ้นตามแนวตั้งให้ตรงกับน้ำหนักของเรานะครับที่จุดใดอ่านผลนะครับหรือว่าเราจะดูว่าอ้วนเริ่มอ้วนท้วมสมส่วนแล้วก็ค่องข้างผอมแล้วก็ผอมนะครับการแปลผลจากกราฟนะครับเป็นดัชนีนะครับที่บอกว่าน้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูงหรือเปล่านะครับก็จะแบ่งผลภาวะโภชนาการได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรู้อายุเลยแต่ถ้าร่างกายขาดอาหารระยะสั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับหรือว่าเกิดการเจ็บป่วยร่างกายก็จะผอมนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงก็จะมีค่าน้อยกว่าปกติ
แต่ถ้าได้รับอาหารเยอะเกินความต้องการของร่างกายนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์สูงๆเนี่ยก็จะบอกว่าเริ่มอ้วนแล้วนะครับหรือว่าอ้วนได้ดีทีเดียวนะครับส่วนกราฟนี้นะครับเป็นของเพศหญิงนะครับอายุ 5-18 ปีเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าครูคิมนะครับน้ำหนัก30กิโลกรัมและก็สูง160เซนติเมตรนะครับก็จะโยงมาหากันแบบนี้มาประจบกันที่สีนี้นะครับก็หมายความว่าไงครับสีส้มนี้ผอมนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับไม่ยากใช่ไหมครับนะฮะนี่คือเพศหญิงนะครับเรามาดูใบงานกันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะครับพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับให้นักเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาในวัยรุ่นนะครับวัยแรกรุ่นนะครับ 1.1 ช่วงอายุ 10-14 ปีนะครับก็คือร่างกายนะครับก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นนะครับตอนกลางนะครับสิ่งสำคัญก็คือขนาดของร่างกายเปลี่ยนขนาดร่างกายนะครับกระดูกไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบหน้านะครับแต่ถ้าด้านอารมณ์เนี่ยก็จะเป็นการวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับกังวลที่การในการกลัวการเป็นผู้ใหญ่นะครับความงามของร่างกายนะครับต้องการเป็นอิสระทำอะไรด้วยตนเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงนี้นะครับขอบคุณครับไว้พบกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ